ลำน้ำแม่ทาลัดเลาะผ่านขุนเขารวมเป็นลำธารไหลผ่านชุมชนตำบลแม่ทาชายขอบเชียงใหม่ชาวบ้านหลายชาติพันธุ์ตั้งถิ่นฐานที่นี่ทั้งปักกยอลั้วขมุกยองลื้อและคนเมืองริมฝั่งที่มีผืนดินแคบๆใช้ปลูกข้าวโพดฝักอ่อนป้อนโรงงานมานานเกือบ30ปีแม้จะเป็นพืชรายญาติเพราะต้องดูแลเก็บเกี่ยวตามเวลาและเป็นพืชที่สร้างปัญหาแต่ที่ดินทำกินมีจำกัดแต่ชาวแม่ทาก็เลือกข้าวโพดฝักอ่อนเพราะเคยประสบวิกฤตจากยาสูบมาก่อนย้อนกลับไปไกลกว่านั้นเมื่อการสัมปทานป่าไม้มาถึงที่นี่3ครั้งจนแทบไม่เหลือต้นไม้ใหญ่ไว้ให้คนที่นี่หลังปีพุทธศักราช2500ผืนป่าต้นน้ำที่เรียกว่าขุนน้ำแม่ทาที่เคยทึบหนาก็บางตาลงการต่อสู้กับทุนขนาดใหญ่ที่เข้ามาตัดไม้อย่างไม่เลือกต้นเล็กต้นใหญ่จึงเกิดขึ้นอย่างจริงจังพร้อมกับการบุกเบิกที่ดินทำกินและสาธารณูปโภคที่มาถึงแม่ทาอย่างรวดเร็วพืชเศรษฐกิจหลายชนิดกระจายเป็นพื้นที่ปุ๋ยยาและสารเคมีทุกชนิดใกล้ชิดชาวแม่ทาเรากับเป็นญาติสนิทช่วงปีพุทธศักราช2520เป็นต้นมาชาวแม่ทาเริ่มประสบปัญหารอบด้านเมื่อทุกคนต้องการผลิตเพื่อเงินการลงทุนก็สูงขึ้นหนี้สินก็เพิ่มขึ้นปัญหาสังคมสุขภาพและแย่งชิงทรัพยากรทั้งน้ำและป่าถึงขั้นวิกฤตก็ตามมาการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงเกิดขึ้นผมมองว่าทรัพยากรธรรมชาติเป็นของทุกคนเป็นเรื่องหลักๆหนักๆกลัวทุกเรื่องนะนี่คือแนวคิดหรือจิตสำนึกของคนที่จะอนุรักษ์มันมีใจอ่ะมีใจรักธรรมชาติอะไรพวกนี้เอาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาตีแผ่มาชี้แจงมาวิเคราะห์ให้ชาวบ้านได้เห็นว่าเห็นไหมถ้าบ้านเราแห้งแล้งเราไม่มีน้ำจะทำนาไม่มีน้ำจะมากินอะไรจะขึ้นพอชาวบ้านเห็นตัวนี้เราก็เริ่มรักก็คือ1ห้ามตัดไม้2ห้ามเผาป่า3ถ้าปลูกพืชห้ามพ่นยาพวกอะไรเนี่ยนะสุดท้ายก็ชาวบ้านก็อยากจะอนุรักษ์แต่อนุรักษ์ไม่ได้เพราะเขายังหิวยังไม่มีงานทำสุดท้ายผมต้องเข้าไปหาแก้ปัญหาเรื่องปากท้องต้องไปหาอาชีพมาให้เขาสุดท้ายผมก็เอาไปข้าวโพดผักอ่อนมาให้ชาวบ้านปลูกว่าคุณปลูกเนี่ยมีรับซื้อแน่ๆขายแน่ๆได้เงินแน่ๆผมผันตัวเองจากกำนันมาเป็นพ่อค้าข้าวโพดผมต้องรับซื้อข้าวโพดส่งโรงงานพอทำข้าวโพดมากขึ้นเขาก็ไม่มีงานไม่มีเวลาที่จะไปตัดไม้ผมสกัดกั้นเรื่องพ่อค้าทางถิ่นที่มารับซื้อไม้ผมไปต่อคุณอย่ามาซื้อไม้บ้านผมนะสองผมตัดวงจรที่นักเล่ยไม้บ้านผมคุณอย่าเล่ยไม้ขายนะผมมีอาชีพให้คุณนะถ้าคนแม่ทาเนี่ยสมัยนั้นมาถึง 4,000 ประมาณ 2,000 หรือ 3,000 คนเนี่ยทำเรื่องนี่เห็นหมดเนี่ยทำเหมือนผมเห็นหมดเนี่ยแล้วคนแม่ทาจะอยู่อย่างไรปัญหาหลักคือเรื่องน้ำเขาปีนึงเนี่ยเขาผมขอต้องไปขุดเอาในน้ำลำห้วยมาอาบอยู่ที่บ้านขุดน้ำลำห้วยมาแล้วก็เกยขึ้นไปยอดไปว่าถ้าผมยังทำลายป่าอยู่เนี่ยถ้าป่าหัวโล่นปุ๊บเนี่ยแม่ทามันเป็นพื้นที่ลาดชันถ้าดินสไลด์มาปุ๊บไผ่โดนผลกระทบคือคนแม่ทาเป็นลำห้วยลึกๆแต่ตีแต่ผมจะปลาไปแต่คำเดียวจะปลาไปเป็นห้วยนี่ครับอันนี้อ่างเพิ่มมาในห้องมันได้มีอ่างล่าสุดแม่ทามีอยู่3อ่างครับอ่างแม่บอดอ่างห้วยปุ่นและอ่างแม่ล็อกแม่พงกาจะปลาคือบางครั้งเนี่ยผมว่าแต่แรกมาเกินน้ำแต่แรกว่านะ1การเจ็บปวดมากในคนมีจิตครอบครัวต้องใจเข้าใจคนถ้าครอบครัวไม่เข้าใจนี่คือเขาเจ็บปวด2 คือคนคนในชุมชนเขาสอนเขาไปยังบอกเขาไปยังเขาทำไปยังนี่มันได้การที่แสนสาหัสคือความทำความเข้าใจกับคนมันฆ่ากันลำบากมากคุมคนส่วนใหญ่นี่บางคนก็เข้าใจบางคนและอีกหน่วยงานและก็มันมีหลายหน่วยระบบทุนที่แสนชัดระบบทุนเขาสู้ระบบทุนได้สู้กับหน่วยงานสู้กับชุมชนสู้กับครอบครัวถ้าครอบครัวบ่พร้อมอย่าเข้ามาทำเลยจุดนี้เพราะมันเป็นเรื่องของหน้ามูปราชชาวบ้านและอดีตกำนันที่ยังมีบทบาทสำคัญต่อคนแม่ทาคืออนันต์ดวงแก้วเรือนและอดีตนักตัดไม้แห่งแม่ทาสวัสดิ์สุขจันทร์พ
ถอดบทเรียนพบว่าความยากจนทำให้คนแม่ทาเข้มแข็งเพราะพวกเขาต้องต่อสู้กับปัญหาทั้งในและนอกชุมชนให้ได้มาซึ่งการกำหนดวิถีตัวเองทั้งการรวมกลุ่มรักษาป่ารักษาน้ำรักษาธรรมเนียมโบราณและยกระดับการผลิตที่พึ่งพาธรรมชาติพร้อมกับดึงเยาวชนให้กลับมาสานต่อวิถีบรรพชนให้รู้จักรากเหง้าของตนเองและสืบทอดเกษตรกรรมยั่งยืนบนพื้นที่สูงต่อไปนั่นคือส่วนหนึ่งของการต่อสู้เพื่อหยุดอิทธิพลการทำไม้ในพื้นที่ป่าต้นน้ำครับที่นำมาสู่การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อใช้เป็นฐานในการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชาวแม่ทาอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ครับที่ดินทำกินที่มีอยู่อย่างจำกัดเฉลี่ยครอบครัวละ2ไร่ครึ่งทำให้ชาวแม่ทาต้องปรับวิธีและวิธีการผลิตใหม่ลดหนี้ลดต้นทุนการผลิตและร่วมกันกำหนดอนาคตชุมชนด้วยเกษตรอินทรีย์ที่เน้นความยั่งยืนก่อนจะถึงปลายทางในวันนี้เราไปเริ่มต้นกันที่ต้นทางกันก่อนเลยครับครับแม่ทามันค่าจะทำงานกว้างนะครับทำงานกว้างแล้วก็ทำงานหมู่เนี่ยมันเป็นลักษณะของงานในเชิงแนวคิดนะครับงานพัฒนาคนนะครับนั่นเองที่เมทาเนี่ยค่อนข้างจะได้วิธีการสื่อสารด้วยการบอกกล่าวการบอกกล่าวการไปดูพื้นที่นะครับไปดูพื้นที่แต่ว่าบางพื้นที่มันก็เหมือนกับหลายพื้นที่นะครับแต่ว่าไอ้มันเป็นลักษณะของการที่เขาต่อสู้กันมานะครับเพราะว่ามันเป็นคือมันก่อยเปลี่ยนแปลงนะครับจากที่เขาเคยบ่เคยมีป่าบ่เคยมีน้ำมันเคยมีคนที่เข้าใจเป็นคนที่อยู่ชายคลองมันเคยสนใจเรื่องอย่างต่างๆนี่นะครับแต่ว่าพอมาหันการเปลี่ยนแปลงเขาก็เริ่มจะมีป่าเหมือนคนอื่นคนมันต้องเป็นพึ่งที่พึ่งของตัวเก่าตำบลก็ต้องเป็นที่พึ่งของตัวเก่าและทำให้คนเมทานี่มีความภาคภูมิใจในความเป็นเมทาสหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทาจำกัดเริ่มต้นด้วยการระดมหุ้นจากสมาชิก 200,000 กว่าบาทปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียนกว่า10ล้านบาทครับหลังจากแก้ปัญหาหนี้สินได้เกือบทั้งหมดแล้วก็ต้องมาแก้ปัญหาเงินฝากที่มีจำนวนมากแต่ว่าไม่มีคนกู้ครับนี่คือประเด็นที่ท้าทายการบริหารการเงินมากทีเดียวครับสหกรณ์การเกษตรยั่งยืนเนี่ยเราจะสนับสนุนเกษตรยั่งยืนเน้นเลยเราจะเน้นเป็นหลักนะครับเป้าหมายสหกรณ์คือส่งเสริมเกษตรยั่งยืนที่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีและไม่ใช่สารเคมีและหันไปพึ่งพาตัวเองให้สูงสุดพอเขาไปหันปุ๋ยมักปุ๋ยคอปไปเสริมเข้าไปเนี่ยลดเหลือแกนเหลือกระสอบเดียวเนี่ยก็ปรากฏว่าเขาก็เหลือกำไรได้มากขึ้นจะหันชัดว่าไปให้เขาหู้จักตัวเก่าเซตมันก็เกิดกระบวนการแก้ไขพอแก้ไขเนี่ยเขาก็มีเงินเหลือพอมีเหลือก็มาฝากสหกรณ์ตอนนี้สหกรณ์เฮาเนี่ยครับมีเงินเหลืออยู่สหกรณ์ประมาณ7กว่าล้าน7กว่าล้านเนี่ยเฮาจะได้ก็ไปหาทางออกร่วมกันเนาะทีนี้มาดูก่อนว่าจริงๆแล้วสหกรณ์ใกล้ๆเฮาเนาะเพิ่นมองว่าเนี่ยเฮามีเงินเพิ่นก็มาขอกู้เฮาขอกู้ร้อยละ4หลังจากนั้นเฮาก็เอาเงินกําไรมาจ่ายดอกให้กับสมาชิกเฮาแล้วก็เหลือเข้าสหกรณ์ที่เป็นกําไรของสหกรณ์ได้พอสมควรเนาะเรามองถึงความยั่งยืนนะครับปี44แล้วก็จัดเป็นสหกรณ์การเกษตรยั่งยืนที่นี่เฮาปักธงสีเขียวไว้เลยว่าเฮาจะเดินทางไปสู่เป้าหมายคือเกษตรยั่งยืนที่นี่ขั้นบันไดที่จะเดินเนี่ยเฮาจะหาประสบการณ์ไปเลยแล้วก็จะก้าวแบบระมัดระวังใจเคยเห็นหูก็มันเคยเห็นหูทั้งนอกก็ยังครั้งแรกที่ตั้งกลุ่มกันจริงๆเนาะที่อันปอบ้านเปิ่นเป็นกลุ่มอยู่ก่อนแล้วเนาะเปิ่นก็ว่าจะไหวก็บ่เหลือปอใจยังผิดหัวกันนี่เนาะแตกไปหมู่ที่กลุ่มเป็นแม่หญิงจะเป็นกลุ่มไหวว่าให้เนาะแม่เคยว่าให้ปอบ้านรู้ว่าขอเวลา3ปีเนาะขอเวลา3ปีถ้า3ปีนี่บ่มีหยังคืบหน้าเลยโดยที่ตัวเองนี่ออกไปทางนอกแล้วเอาความรู้น่ะมาคือกับเจ้าหมู่คือกับสมาชิกในกลุ่มคือกับคนในรอบข้างในชุมชนถึงแม้นว่าจะเป็นสมาชิกก็ตามมั้ยเนาะ3ปีนี่ถ้ามียังก้าวหน้าจะหยุดอ่ะ
ทุกทีนี่ผมสังเกตว่าเป็นปลูกพืชกับหูเนาะคล้ายแบบปลูกลำไยดีอื่นเป็นปลูกลำไยหมดเลยอันนี้มันจะเอารวยแล้วหรอไอ้ก็เป็นมุ่งว่าจะเอาเงินเมื่อได้เงินนักที่สุดเพราะนั้นเป็นเอาเงินเป็นตัวนำถ้าทุกอย่างเอาเงินเป็นตัวนำเงินเนี่ยสามารถเข้าได้ทุกแง่ทุกมุมเนาะจะเอาอย่างไรก็ได้เนาะทุกวิถีทางเงินนี่เขาได้หมดแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าทรัพย์สินเนี่ยมันเป็นน้ำใจขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามีเงินเขาที่สันเอาทรัพย์สินมาแลกกันพริกวันเหนือเกลือวันใต้แลกแปลงปันกันนี่มันเกิดความสุขในใจแต่ถ้าเอาเงินมานี่มันเหมือนดูว่าจะเป็นกลางเงินน่ะแม่คุณค่าต่างกันในเมื่อห้องได้ใจเขาต้องออมไว้พอออมนักเข้ากลายเป็นเงินร้อยจากเงินร้อยจะเป็นเงินปันเป็นเงินแล้วก็เป็นเงินแสนในที่สุดชาวแม่ทาใช้เวลาหลายสิบปีครับในการต่อสู้เพื่อปกป้องทรัพยากรป่าไม้ต่อสู้กับทุนขนาดใหญ่และต่อสู้กับความคิดที่แตกต่างหลากหลายของคนในชุมชนอีกนับพันคนแต่นั่นก็ได้ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและสร้างสำนึกต่อเนื่องมาจนถึงคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาสานต่อวิถีบรรพชนคนแม่ทาในวันนี้สวัสดีครับ